ดท้ายแล้วไอ้หมอนี่ก็เป็นไฟนอลอย่างที่เราคาดการณ์จริงๆอ่ะ It's all wrong. The visions have dissolved into darkness. There is no ascension. Only an endless abyss growing deeper and deeper as I stretch my wings uselessly. I've fallen into a sea of shadows.Blighted place after all. But why should you get to escape while the rest of us remain mired in this miserable pit? It's senseless, this injustice. If I can't ascend, neither will you. No one will.ต้องข้ามไปหลายชั่วโมงมากก็เลือกดูเอาตามอัธยาศัยนะครับเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวมันใช้ท่ายังไงแล้วเนี่ย L1 R1 อะไรของมันเนี่ยฮึจืดวืดเต็มๆครับผมวืดเต็มๆ2หลอดวืดไปเลยเอาวะเอาวะเอ้ยฟันเรียกพวกแล้วเรียกพวกแล้วเรียกพวกแล้วเอ้ยเราฟันเร็วแล้วเราฟันเร็วแล้วเราฟันเร็วเราฟันเร็วเข้ามาเอ้ยเต็มเน้นความคล่องตัวเต็ม
อ้าวโดนอะไรแล้วนั่นมาอีกแล้วเรียกลูกน้องอีกแล้วบอสก็ต้องดูลูกน้องก็ต้องดูนู่นมาอีกเป็นกองจิ้มสกิลแทงเฮ้ยน้ำบนอะไรเนี่ยน้ำบนอะไรเนี่ยมันกินในพวกนี้แล้วว่าเลือดเพิ่มอย่าให้มันกินแต่เราก็จะโดนกินไปด้วยแรงหมดปล่อยมันกินไม่โดนเลยโอ้เอาอีกแล้วกิ้งแล้วแต่นี่เราเสียสเตมินาแทน
เรามีสกิลโกงเลือดอยู่มาอีกแล้วทุบอีกแล้วเอ้ยโอ้มาไงเนี่ยโอ้ยน้ำพัดอีกโอ้ตาย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 โอ้โหร่างสองเหมือนไอ้ตัวอื่นไหมเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าข้าพ่ายแล้วข้าขอดูเจ้าขึ้นไปเกิดหรือไปพบต่อไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอา extract grant ก็คือเหมือนเอาสิ่งที่เราให้มันไอสิ่งที่มันเราไปฆ่าบอสแล้วรวบรวมมาเนี่ยมาให้มันเนี่ยเราจะเอาคืนมั้งเพื่อจะเราจะใช้ไปเกิดเองครับ up on extracting dark father grant ไม่ใช่เป็นของไอตัวนี้ dark father ของไอตัวนี้ไม่ใช่ของไอบอสอันอื่นที่เราว่านะอันนั้นถูกใช้ไปแล้ว you are given the choice to ascendAscend มันแปลว่าขึ้นไปอ่ะก็คือเหมือนไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นนะผมเดานะ Ascension in your time in the mortal realm you will ascend and begin again in Fallgrim in new game plus mode should you choose not to ascend you set the time you remain intact you will return to Fallgrim ก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือก Ascend เนี่ยก็คือเลือกไปเกิดก็คือไปจบใหม่ไปจบนั่นเองนะครับไปจบปุ๊บเราก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่แบบ New Game Plus ก็คือจบเกมแล้วในขณะที่ถ้าเราเลือกปฏิเสธนะครับมันก็จะแบบจะกลับสู่ไปจุดเริ่มต้นนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ New Game Plus ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คืออยากจะเล่นต่อไปฟาร์มต่อแบบนี้หรือว่าเป็น New Game Plus เริ่มใหม่ก็แล้วแต่ไปจบๆไปไปแล้วสัมภเวสีคืนชีพแล้วไปแล้ว
ไปสู่สวงสวรรค์หรือแดนมนุษย์หรืออะไรก็ไม่รู้โจจบ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 เฮ้ยจบสักทีล่องอกนึกว่าจะแบบจะชนกับเกมอื่นอะไรอย่างนี้นี่มันคือฟ้าลิขิตใช่ไหมที่ให้ไบโอมิวแทนมันส่งมาถึงผมช้าเพื่อให้จบเกมนี้ใช่ไหมนี่อย่างน้อยก็ทำให้หลายคนรวมถึงผมด้วยรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงและจบยังไงนะครับคือจะเห็นว่าเนี่ยอีกเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มันเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับดูรายชื่อของเครดิตนี่จะรู้ว่าเกมไหนมันเป็นเกมใหญ่เกมเล็กอ่ะเอออันนี้คือเห็นไหมเครดิตหมดละพูดยังไม่ทันจบเลยเครดิตหมดแล้วนะเกมค่ายใหญ่ๆนี่โอ้โหพูดไปเถอะเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้เครดิตยาวจบอันนี้คือ New Game Plus แล้วนะครับเออเริ่มใหม่แล้วอ่ะเป็นแบบ New Game Plus อ่ะจบข่าวเท่านั้นเองเหมือนผมก็รู้สึกเหมือนคุณลูกสู้แบบว่าแบบเอางี้เลยเหรอฟิวขึ้นฟ้าจบเล่นมาตั้งนานคุณทำฉากจบยาวๆหน่อยได้ไหม อันนี้แบบเหมือนเป็นฉากวาร์ปไปแมปอื่นเนี่ยแต่เอาเป็นว่าจบแล้วนะครับผมจบแล้วโยมอาตมาเล่นจบแล้วไม่รู้จะว่าไงแล้วโยมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันตั้งแต่ไลฟ์แรกสำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณทุกการโดเนทนะครับการสมัครสมาชิกต่ออายุสมาชิกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมสามารถเล่นจนจบนะครับเพราะว่าเกมแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องใช้ความอดทนต้องอดทนกับความหัวร้อนของเกมอะไรทั้งหลายแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีท่านผู้ชมมาคอยดูนะครับหรือคอยสนับสนุนทางด้านต่างๆที่ว่ามาเนี่ยผมสมมติว่าผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบนี้ก็ได้หรือเลิกเล่นไปแล้วหรือหัวร้อนหรืออะไรก็ตามนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนนะครับนั่งอยู่เป็นเพื่อนเราก็เลยมีความอดทนที่จะเล่นต่อไปจนถึงปลายทางจบจนได้มีจบอีกแบบนะไม่ต้องสู้บอสแต่มันก็คงไม่มีอะไรอ่ะดูทรงแล้วนะครับดูแล้วก็คงไม่มีอะไรอ่ะหมายถึงว่าก็คงจะไม่ได้มีฉากอลังการอะไรแล้วนะฮะเพราะเกมมันก็เป็นเกมที่ดูก็รู้ว่าไม่ได้เน้นอะไรแบบนั้นนะครับผมคือฉากจบหลายๆแบบเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คู่กับเกมแนวนี้นะครับผมแบบแนวโซลไลท์ทั้งหลายเซคิโร่ก็มีหลายแบบฉากจบหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพวกดักโซทั้งหลายก็มีหลายแบบเกมนี้ก็ก
ก็คงไม่ต่างกันสแควร์อินิกส่งอีเมลมาเอาไรเดอร์เอาไรเดอร์ลดราคาเพิ่งออกไม่นานลดราคาแล้วเนี่ยผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตั้ง4ชั่วโมงนะคุณเมาอย่างโหดอะไรคือ4ชั่วโมงวันนี้อ่ะผมก็เล่นยาวแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วครับผมเอ้ยทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกของเกมนี้ด้วยอ่ะอยากย้ายอยากย้ายพักผ่อนกันดีกว่าหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่วันน่าจะพรุ่งนี้แหละกับ Biomutant นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนะคุณสมชายถามว่าคุณมาจะติด Disney Plus มั้ยครับไม่รู้นะครับบอกตรงไม่รู้ว่าเพราะว่าทุกวันนี้ก็จ่ายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Netflix เขาเรียกว่า Netflix ผมติด Netflix แล้ว Netflix เนี่ยกับไอ้ HBO นะครับผมผมก็มีทั้ง2อย่างอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็ถ้าให้จ่ายอีกอย่างผมกลัวว่าผมจะดูไม่ทั่วถึงอ่ะนะครับผมก็ขอดูก่อนแล้วกันว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าไอ้ Netflix เนี่ยยังไงก็น่าจะมีสแตนบายไว้เพราะว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ดูยังดูไม่จบหรือกะว่าจะดูอะไรเงี้ยส่วนไอ้ HBO เนี่ยผมดูคร่าวๆก็มันไม่ค่อยสไตล์ผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังจ่ายแล้วก็ยังจะรอดูก็คือ Harry Potter ผมยังดูไม่หมดเลยนะครับก็อยากรู้ทำไมคนคลั่งไคล้ Harry Potter ขนาดนั้นนะครับก็อยากจะดูแล้วก็คุยกับเขาดูเรื่องก็จะไปไล่ดู Harry Potter พอ Harry Potter หมดปุ๊บผมก็คิดว่าผมก็คงจะไม่ได้ซับไอ HBO แล้วนะครับก็คงจะ Netflix อย่างเดียวส่วน Disney ก็ต้องดูว่ามันมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับอยู่ที่คอนเทนต์น่ะผมก็ยังไม่รู้อ่ะมันมีคอนเทนต์อะไรบ้างถ้าบอกว่าให้ดูก็ไม่รู้อ่ะถ้าบอกว่าเป็นการ์ตูนดิสนีย์หรือว่าแอนิเมชันดิสนีย์ผมก็ไม่ได้เป็นสายดิสนีย์จ๋าขนาดนั้นแบบนั่งดู Let It Go Frozen อะไรก็ผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Pixar เป็นอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่รู้ต้องดูคอนเทนต์จริงๆว่ามีอะไรบ้างนะครับMarvel อะไรอย่างงี้นะค่อยว่ากันอีกทีคือก็ต้องไปดูตัวคอนเทนต์มันจริงๆแล้วก็ราคาด้วยแต่ราคาได้ข่าวว่ามันถูกนะแต่สุดท้ายก็คอนเทนต์เนี่ยมันถูกแค่ไหนแบบคอนเทนต์ไม่โดนก็ไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับเวลาในการที่จะไปดูเนี่ยผมก็มีจำกัดแล้วก็ผมมีตัวเลือกยิ่งเยอะผมก็ดูไม่หมดอยู่ดีนะครับพรฮับพรีเมียมไม่เคยเติมเลยพรฮับพรีเมียมไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรหรืออะไรผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับอ่ะไปย้ายหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ